การแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณอาคารพระศึกษาวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกษในพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโดยมีนายชัยชนะพลาพงศ์อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษและคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้แทนจัดการแข่งขันดังนี้นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายฉัตรมงคลอังคสกุลเกียรตินายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษนายพิพัฒน์นรุณรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนายชนินคุ้มใหญ่โตสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษนายธนิตเลิศพันพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลโดยเชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมมอบเหรียญรางวัลดังนี้ประเภททีมชายชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพอากาศรองชนะเลิศดับหนึ่งได้แก่ทีมกองทัพบกรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมพิษณุโลกรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ทีมมอเอเชียเกาะกูดคาเบน่าจีเอสมุทรสาครรองชนะเลิศระดับ4ของร่วมได้แก่ทีมราชนาวีทีมสระบุรีพองสุวรรณประเภททีมหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่ PEA ศรีสะเกษรองชนะเลิศระดับหนึ่งได้แก่ทีมทรีบอร์ดแบนนครนนท์รองชนะเลิศระดับสองได้แก่ทีมนครราชสีมาวีซีรองชนะเลิศระดับสามได้แก่ทีม RSUBC รองชนะเลิศระดับสี่ได้แก่ทีมขอนแก่นสตาร์วีซี